เช็คอินโดยกิฟฟารีนกลูต้าเคอร์คิวมาซีอีด่วนนะครับที่เราอยู่ที่เหมือนกับเรียกว่าสวนใจกลางกรุงเทพโรงแรมพักในเลิศครับนี่บอกว่าเป็นที่เดียวและที่แรกนะครับที่มีการจัดแสดงดอกไม้ในโรงแรมแล้วเขาบอกว่ามูลค่าการลงทุนเนี่ยนะครับหลักล้านนี่น้อยไปเป็นหลักสิบแต่ไม่บอกว่าเท่าไหร่เป็นสิบล้านโอ้โหคุณดูครับว่าไอ้ลูกกลมๆเนี่ยใช้ดอกไม้ไปเท่าไหร่แล้วนี่คือที่เห็นนี่ที่อลังการขนาดนี้นี่คือวันนี้แค่เซตอัพคุณผู้ชมอยากชมภาพจริงๆนะครับวันนี้เราเก็บภาพมาด้วยเอาคุณมีจัดเต็มให้ชมโอ้โหว่าวันโชว์จริงๆเขาเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปชมเลยฮะครับผมตอนนี้เราอยู่กับแม่งานใหญ่เลยเจ้าของโรงแรมโอ้ยเมื่อกี้เรากินข้าวแล้วสวัสดีครับพี่ดุลเล็กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำพานพรนารมเดชนะครับมาดูแลเกี่ยวกับงานที่นานได้ไหมมาดูตั้งแต่เกิดแล้วค่ะไม่ตลกใช่ไหมไม่จริงไม่คือชอบอยู่แล้วไม่ใช่คือจริงเล็กเนี่ยเกิดมากับโรงแรมนี้คือโรงแรมเนี้ย30ปีแล้วแล้วงานดอกไม้เนี้ยก็แบบอายุใกล้ๆโรงแรมเลยค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่26ค่ะเราจัดกันแบบต่อเนื่องติดกันมาตลอดเลย26ปีใช่คือจริงๆแล้วคุณยายเนี่ยเป็นคนรักต้นไม้รักดอกไม้คุณยายก็ได้ไปอังกฤษตอนนั้นประมาณแบบ30ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณยายก็ได้ไปเดินงานเชลซีฟลาวเวอร์โชว์ค่ะที่เขามีกันแบบทุกๆปีเลยก็คือเหมือนเป็นแบบเขาจัดเหมือนเป็นสวนลุมอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจัดดอกไม้จัดเต็มอัดจัดเต็มแต่จะมีปีละครั้งคุณยายก็เลยคิดว่าแบบไอเดียนี้เจ๋งดีก็เลยเอากลับมาทำที่โรงแรมเราบ้างเราก็คือเป็นคนแรกเลยจริงๆที่แบบว่ามีงานดอกไม้ประจำปีของแบบในโรงแรมอย่างนี้ที่สำคัญบอกว่าธีมในงานนี้นะฮะนี่เอาใจคนที่แบบกำลังอินเลิฟด้วยใช่เพราะว่าเรามีแบบเวดดิ้งเขาเลยเพิ่งแต่งงานนี่มีส่วนตัวอีกแล้วส่วนตัวไม่หรอไม่ถึงขนาดนะไม่แต่คือตอนนี้เวดดิ้งคือเป็นดอกไม้ที่เขาจัดในงานแต่งเนี่ยครับใช่ค่ะก็จะเป็นคอนเซปต์นั้นจุดเด่นของงานนี่นะครับของปีนี้เนี่ยคือเช่นเคยอย่างว่าไปงานโชว์รถเนี่ยเขาต้องเอารถแพงๆมาแล้วอย่างงานดอกไม้ของเราคือเราไม่ได้กำหนดว่าแบบต้องเป็นธีมไหนคอนเซ็ปต์ไหนเพราะเลยคิดว่าคือเราเคยกำหนดไปแล้วนะคะมีอยู่หลายปีเนี่ยเรากำหนดไปแล้วว่าปีนี้ต้องใช้ดอกกุหลาบเท่านั้นหรือว่าอะไรอย่างนี้เท่านั้นแต่ว่าคนจัดนี่เครียดมากเขาแยกคือแยกหนึ่งแย่งกันซื้อดอกไม้ด้วยดอกไม้ก็แพงขึ้นเพราะงานใหญ่มากหมดปากคลองตลาดจริงๆหมดสวนจริงๆเพราะงานมันใหญ่โรงแรมมันกว้างไงคะปากคลองมาหมดเลยใช่งานนี้เริ่มแต่วันที่4นะครับวันที่4ถึงวันที่7งั้นเชิญชวนครับในปีนี้มีอะไรก็อยากจะให้มากันเยอะๆนะคะคือได้มาร่วมทำบุญด้วยมาเดินเล่นช้อปปิ้งทานหาของอร่อยอร่อยทานเพราะว่าในโรงแรมนี้ก็จะมีแบบคือทุกมุมเนี่ยจะมีอะไรอะไรเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้มากันเยอะๆเห็นบอกว่าคนที่เข้าเสียบัตรเข้ามาเนี่ยได้ทำบุญกับ4องค์กรเลยเพื่อที่ผมทราบเนี่ยคือ Mega Wish Foundation ประเทศไทยนะครับแล้วก็มีบ้านเพื่อเฟื่องฟ้าบ้านฟ้านี่เป็นพี่การในสมองและปัญญานะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของมะเร็งที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วก็เลือดศิลป์ค่ะคุณชราด้วยคุณชราใช่ที่คุณชราที่บางละมุมบ้านบางละมุมด้วยวันนี้ขอบคุณพี่เล็กครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสิ่งหนึ่งนะครับที่เห็นหน้างานดอกไม้ที่นี่นะครับคือบรรยากาศที่ร่มรื่นท่ามกลางสวนดอกไม้ดังกับเราเนี่ยได้ไปอยู่ในสวงสวรรค์ผมอยากรู้จริงๆนะครับว่านักจัดดอกไม้ชื่อดังเขารังสรรค์มีเทคนิคและแรงบันดาลใจอะไรถึงทำให้ดอกไม้ในงานนี้โดดเด่นต้องตาตรึงใจผู้ที่มาชมได้ขนาดนี้ครับบอกก่อนว่าเป็นคนแรกที่ในเนี้ยแก่ที่สุดแล้วที่มาจัดดอกไม้ที่นี่ตั้งแต่ปี2534-35บอกแล้วคุณหาติ๊กต็อกมา20กว่าปีแล้วปีนี้เนี่ยก็จะเป็นงานที่เป็นมัสเป็นชิ้นใหญ่ว่าเป็นต้นดอกไม้ต้นใหญ่แต่ก็ยังไม่หนีความเป็นเราที่ว่าเป็นเลเจนด์เป็นแฟนตาซีต้นดอกไม้นะที่ไม่ใช่ต้นไม้นะแต่นี่คือต้นดอกไม้แต่ว่ามีใบเป็นใบไม้แล้วบนลำต้นคุณก็เห็นว่ามีรังนกมีไข่มุกสิ่งที่มันจัดให้ผู้ชมในครั้งนี้นะคะสื่อความเป็นธรรมชาติความเป็นเนเชอรัลสื่อความเป็นแฟนตาซีคือความฝันความฝันที่คนเราอยากอยู่กับสิ่งสวยงามต้นไม้อะไรหน้าตาลำต้นเป็นดอกไม้แบบไม่มีในโลกหรอ
รังนกอะไรที่มีไข่มุกห้อยเป็นสายยาวมันไม่มีในโลกหรอกแต่มันเป็นความสวยงามที่คนเรามักจะใฝ่ฝันถึงแล้วไม่ได้ได้แต่ฝันการนี่ครับเป็นไงครับเราคุยได้รายละเอียดข้อมูลจอดลึกนี่คุณ ดูงานสดหน้างานนี่เขาค่อยๆปักทีละดอกนะพี่เห็นว่าน้องๆไปถามเมื่อกี้บอกทำทั้งคืนทั้งคืนเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเลยนะที่โรงแรมใจร้ายมากทานแล้วไม่มีครับมีพักครับวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวเราโยนกลับไปที่ป้าหน่อยเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดอีกดิเดี๋ยวปุ๊บเลยแท็กซี่ไปนะร้อยกว่าบาทตอนมาก็ร้อยกว่าบาทขากลับก็ร้อยกว่าบาทเดี๋ยวกลับไปเจอกันกับพี่ปักอาเล่ไปอ่ะครับครับผมครับผมเจอกันครับไปไปเลยปุ๊บไม่ชอบเป็นไงคุณแม่เป็นยังไงดอกไม้เท่มากเลยอ่ะไม่ได้กินป่ะยอดได้กินป่ะไม่ได้กินดอกไม้ไม่ได้กินดอกกินแต่ตัวอะไรที่มันอยู่กับดอกไม้อ่ะเนาะแต่ว่าชื่นใจยิ่งใหญ่มากครับผมใหญ่มากจัดปีทุกปีครับปีละ1ครั้งแน่นอนนะฮะที่โรงแรมวิสโซเทลพักในเลิศเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้านะคะขอบคุณพวกเรานะคะเดอะเกสต์เฮ้าส์เช็คอินสัปดาห์นี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะเฮ้ยจะเต้นมากนี่ไง